จฉันสั่นเลยได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเธอก็เผลอเอาไปคิดทำมาพอรู้จักที่อยากจะผ่านแต่พอไม่เจอแล้วใจก็หมดไปเธอหายไปก็ห่วงเธอแท้ๆจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้กลัวว่าจะพูดไปกลัวว่าจะต้องเสียใจ